อยู่ที่ตากครับแล้วก็จังหวัดตากนะครับอยู่ที่ตรอกบ้านจีนครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับผมซึ่งก็จะมีเนี่ยครับบ้านเก่าๆอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมเข้าไปนี่ออกนอกรั้วบ้านสวยมากครับเป็นบ้านไทยนะครับบ้านไม้ครับสวยงามครับเป็นบ้านทรงไทยสวยมากครับแล้วก็ตรงตรอกนี้นะครับก็จะมีบ้านอยู่หลายหลังนะครับซึ่งเป็นบ้านไม้จากสมัยเก่าๆนะครับผมก็สามารถเดินเล่นได้ครับซอยนี้อย่างบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านของติดป้ายอยู่นะครับเป็นบ้านของตำรวจนะครับผมแต่ว่าบ้านสวยมากครับนี่ครับตัวบ้านสวยงามมากๆครับเราสามารถเดินเที่ยวที่ตรอกจีนเนี่ยนะครับผมขี่จักรยานเที่ยวผมชอบซุ้มประตูนี้มากนี่ครับซุ้มประตูนี้สวยมากครับซุ้มประตูไม้ครับก็ตัวบ้านสวยงามครับนี่ครับเป็นบ้านของพันตำรวจเอกกัมปนาทนะครับโสภโนดอนครับสวยครับแล้วก็ใกล้ๆกลางอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้หลังเดิมที่ผมถ่ายไปคือในซอยนี้จะมีบ้านเก่าๆบ้านไม้เก่าๆอยู่หลายหลังมากครับตรงนี้เขาติดสปอตไลท์โชว์เลยนะครับให้เห็นบ้านเก่าสวยครับนี่ครับเป็นบ้านโบราณที่ตรอกบ้านจีนนะครับผมจังหวัดตากครับถ้าใครมาตากลองแวะมาเดินเที่ยวดูนะครับผมชอบบ้านโบราณแบบนี้